สวัสดีเช้าวันใหม่ใส่ใจภาวนาครับพี่น้องวันนี้พบกันวันอาทิตย์ที่15พฤษภาคม2022นะครับวันนี้นำเอาบทเทศนะครับบทอ่านจากบทเทศโดยนักบุญมัคซิโมแห่งตูรินพระสังฆราชนะครับหัวข้อก็บอกพระคริสต์เจ้าทรงเป็นเวลากลางวันนะครับก็ท่านก็เขียนไว้อธิบายไว้ดังนี้ก็บอกพระคริสต์เจ้าได้ทรงกลับคืนพระชนชีพการกลับคืนพระชนชีพของพระองค์นำชีวิตมาให้ผู้ตายนำการอภัยโทษมาให้คนบาปและสิริรุ่งโรจน์แก่นักบุญกษัตริย์ดาวิดได้ทรงเชื้อเชิญให้สิ่งสร้างทั้งหลายร่วมใจกันฉลองปัสกาว่านี่คือวันที่พระเจ้าทรงสถาปนาเป็นวันสำคัญให้เราชื่นชมยินดีกันเถิดแสงสว่างของพระคริสต์เจ้าเป็นเวลากลางวันที่ไม่มีสิ้นสุดและไม่รู้จักกลางคืนพระคริสต์เจ้าทรงเป็นเวลากลางวันอาคาสาวกกล่าวไว้ว่ากลางคืนใกล้จะจบสิ้นไปแล้วกลางวันอยู่แค่เอื้อมอาคาสาวกบอกว่ากลางคืนใกล้จะจบสิ้นและไม่มีกลางคืนอีกต่อไปหมายความว่าเราต้องเข้าใจว่าการเสด็จมาของพระคริสต์เจ้าผู้ทรงเป็นความสว่างและขับไล่ซาตานผู้เป็นความมืดให้กระเจิดกระเจิงไปไม่ทิ้งร่องรอยของบาปไว้อีกต่อไปความสว่างนิรันดรของพระองค์ทรงทำลายเมฆมืดทึบของอดีตและหยุดยั้งความเจริญอันซ่อนเร้นของพยศชั่วพระบุตรทรงเป็นกลางวันกลางวันซึ่งพระบิดาได้ทรงแจ้งทำล้ำลึกเรื่องพระเทวภาพของพระองค์พระองค์ทรงเป็นกลางวันที่กษัตริย์ซาโลมอนได้ทรงกล่าวไว้ว่าเราได้บันดาลให้ความสว่างไม่รู้จักจบสิ้นเกิดขึ้นในท้องฟ้าในสวรรค์ไม่มีกลางคืนหลังจากเวลากลางวันฉันใดก็ไม่มีบาปแผ่ร่มเงาปิดบังพระยุติธรรมของพระคริสต์เจ้าฉันนั้นกลางวันในสวรรค์ฉายแสงสว่างอยู่เสมอและฉายแสงสุขใสเมฆไม่สามารถทำให้ท้องฟ้าในสวรรค์มืดครึ้มไปเช่นเดียวกันกับความสว่างของพระคริสต์เจ้ารุ่งโรจน์อยู่ตลอดนิรันดรด้วยแสงสว่างแจ่มฉลัดและจะไม่ดับลงเพราะความมืดของบาปด้วยเหตุนี้นักบุญยอนผู้นิพนธ์บรสารจึงกล่าวว่าความสว่างฉายแสงในที่มืดและความมืดไม่สามารถเอาชนะความสว่างได้ฉะนั้นพี่น้องเราทุกคนจงชื่นชมยินดีในวันฉลองศักดิ์สิทธิ์นี้ขออย่าให้มีใครสักคนแม้สำนึกว่าตนมีบาปขาดการฉลองร่วมกับเราขออย่าให้มีใครอยู่นอกคำภาวนาส่วนรวมของเราและเพราะบาปของเขาแม้เขาเป็นคนบาปก็ขอให้มีส่วนในการอภัยโทษเพราะวันฉลองนี้เป็นวันพิเศษสุดถ้าโจรยังได้รับพระหันสถานเข้าสวรรค์แล้วคริสตชนจะถูกปฏิเสธไม่ได้รับการอภัยบาปก็นั่นหรือครับพี่น้องก็เป็นคำอธิบายที่ง่ายๆฟังเข้าใจง่ายๆแล้วก็ชัดเจนพระเยซูเจ้าผู้เสด็จกลับเป็นขึ้นมาเป็นแสงสว่างเป็นความสว่างแล้วก็บอกว่าพระองค์นั่นเองคือพระคริสต์เจ้าเนี่ยเป็นเวลากลางวันนะเวลากลางวันก็คือเวลาที่พระอาทิตย์ขึ้นเวลาที่ไม่มีความมืดเวลาที่สว่างสวยมองเห็นสิ่งต่างๆได้ชัดเจนนั่นคือเวลากลางวันนะเห็นพระเสด็จพระเยซูเจ้าเสด็จขึ้นมาก็คงก็เป็นความสว่างที่จะให้มนุษย์นั้นจะได้เห็นและเห็นความสว่างนั้นมันไม่ได้หมายถึงความสว่างแบบกลางคืนกลางวันแบบตามภาษามนุษย์แต่ว่ามันหมายถึงการมองเห็นองค์พระเบญจามองเห็นความรักของพระองค์และก็เจริญชีวิตพร้อมกับความรักของพระองค์นั้นเพื่อให้ชีวิตนั้นเข้มแข็งและก้าวหน้าต่อไปนะครับเพราะฉะนั้นพี่น้องในชีวิตของเราจึงต้องตระหนักและมีความเข้าใจและก็มั่นใจว่าพระคริสต์เจ้านั้นพระเยซูเจ้านั้นก็จะเป็นผู้ที่นำหน้าเราใช่ไหมเป็นผู้ที่จะพาเราไปเป็นผู้ที่จะนำเราไปสู่นิรันดรภาพและความสว่างหรือว่าเวลากลางวันนั้นจะอยู่นิรันดรในสวรรค์แล้วท่านก็พูดเป็นในนักบุญยอนคาสาวกผู้ที่วารสารก็พูดเป็นในไว้เหมือนกันบอกว่าสวรรค์นั้นไม่มีกลางคืนมีแต่กลางวันไม่มีสิ่งที่จะเป็นความมืดเป็นความผิดเป็นความบาปหรือว่า
เป็นสิ่งที่ไม่ดีแต่ว่าจะเป็นสิ่งที่เต็มไปด้วยพระสิริรุ่งโรจน์ของพระเบญจนะเพราะฉะนั้นนี่คือสิ่งที่เราได้รับจากบทเทศของนักบุญมัคซิโมแห่งตูรินในวันนี้เพราะฉะนั้นพี่น้องขอให้เราทำให้ชีวิตของเราในปัจจุบันนี้ในโลกนี้นะให้เหมาะสมที่จะได้รับความสว่างนั้นใช่มั้ยได้รับองค์พระเยซูเจ้าพระองค์เป็นความสว่างก็ขอให้ได้รับองค์พระเยซูเจ้ามาเป็นชีวิตของเราเพื่อเราจะสามารถมีชีวิตอยู่ในเวลากลางวันคืออยู่ในความสว่างนิรันดรกับพระองค์นะครับด้วยการดำเนินชีวิตตามจิตอารมณ์ของพระองค์ดำเนินชีวิตด้วยความรักต่อพระเจ้าต่อเพื่อนพี่น้องและปฏิบัติคุณธรรมต่างๆที่พระองค์ทรงสอนซึ่งเราก็รู้แล้วมีอะไรบ้างนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ขอพระองค์ประทานความเข้มแข็งให้เราทุกคนจะได้ก้าวหน้าไปด้วยความมั่นใจในความรักของพระองค์ขอพระเป็นเจ้าผู้ทรงสรรพานุภาพพระบิดาพระบุตรและพระจิตประทานพระพรแก่ท่านทั้งหลายเทอญ